การบริหารรัฐบาลเนี่ยเป็นเรื่องของวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ของผู้นำนะครับที่ทำทุกอย่างให้ประชาชนได้ประโยชน์นักการเมืองก็ได้ประโยชน์นะจ้างนักการเมืองนักประชาชนเสียภาษีจ้างนักการเมืองเข้าไปทำอะไรเข้าไปบริหารประเทศใช้อะไรเป็นสำคัญใช้สมองใช้วิสัยทัศน์เป็นสำคัญนะครับเรื่องนี้ใครควรจะเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขปัญหานะที่จะ brainstorm หรือการระดมทางความคิดหรือออกคำสั่งในเชิงภาคปฏิบัติการนี้ไม่พ้นนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบโดยตรงนะครับออกคำสั่งลักษณะดังกล่าวปรับกลยุทธ์ในเชิงการบริหารปรับวิสัยทัศน์เชิงการบริหารให้สิ่งที่เรียกว่าสมประโยชน์ผู้ประกอบการก็ได้ประโยชน์นะครับประชาชนก็ได้ประโยชน์รัฐบาลก็ได้ประโยชน์นี่แหละสุดยอดของวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ทางการเมืองนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นประเด็นร้อนๆเนี่ยครม.ฉากันเองเป็นความขัดแย้งนะครับระหว่างรัฐมนตรีฝั่งของภูมิใจไทยและความขัดแย้งของชาติไทยพัฒนานะมีลูกท็อปลูกของบรรหารศิลปะอาชาฉากันกลางประชุมที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไปประชุมไปทะเลาะกันข้างนอกเดี๋ยวไปดูในปรากฏการณ์ที่ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าพูดจากันอาจจะคือผมต้องการจะเดินหน้าไปวาระอื่นด้วยนะพอดีก็พูดกันยังไม่จบที่นะก็มีเล็กน้อยคือเรื่องความไม่เข้าใจกันนิดหน่อยในเรื่องของการพูดในเรื่องของถุงพลาสติกและทำนองเนี้ยนะก็วันนี้เรามีมาตรการเรื่องการลดการใช้ถุงพลาสติกใช่ไหมก็บรรดาภาคเอกชนต่างๆเขาก็ไม่เขาก็สนับสนุนร่วมมือกับรัฐบาลเขาก็ไปแจกถุงพลาสติกเดียวกันรัฐบาลก็ทำเข้าใจว่าเออขอให้ทุกคนเนี่ยเวลาไปซื้อของเนี่ยหาถุงผ้าถุงอะไรต่างๆของตัวเองไปนะไม่ได้เอาของกลับมาได้แต่ถ้าต้องการจะใช้ถุงพลาสติกอีกมันก็ต้องซื้อเขาอะใช่ไหมก็แค่นั้นเองทุกอย่างมีต้นทุนนี่แหละก็เข้าใจกันแล้วล่ะเขาพูดจากันเขาพูดจากันแล้วหัวหน้าพรรคก็คุยกันแล้วนะตัวเองตัวทั้งสองท่านก็คุยกันแล้วก็แค่นั้นเองผมเลยนะผมเป็นประธานการประชุมในองค์ปีก็จะเป็นต้องให้หยุดพูดในเรื่องนี้เพื่อจะไปเรื่องอื่นมันมีหลายเรื่องด้วยกันก็เท่านั้นเองโกรธกันไม่ได้อยู่แล้วนะอย่าขยายให้มันเรื่องใหญ่โตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับบอกว่าระหว่างการพิจารณาวาระเรื่องขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อเสริมผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหันมาใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพและช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่ย่อยสลายไม่ได้แต่ปรากฏว่านางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความเห็นได้ทำนองว่าร้านค้าไม่ให้ถุงพลาสติกกับประชาชนที่มาซื้อของแต่กลับเอามาขายซึ่งเป็นการเอาเปรียบประชาชนนะครับขอฝากไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะช่วยแก้ปัญหาอย่างไรนะครับทำให้นายวราวุฒินะครับศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสวนกลับทันทีว่าไม่เกี่ยวกับกระทรวงแต่ดูแค่นโยบายลดการใช้พลาสติกส่วนการขายเป็นเรื่องของร้านค้าขออย่าพูดพาดพิงอย่าพูดเพื่อเอามันทำให้นางสาวมนัญญาตอบโต้กลับว่าการพูดเช่นนี้ไม่รับผิดชอบซึ่งมีการเปิดไมค์ตอบโต้กันหลายครั้งนะครับทำให้บรรยากาศในที่ประชุมดูเคร่งเครียดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับถึงก็ต้องพูดว่าพอแล้วไปเถียงกันข้างนอกนี่ขนาดผมนั่งอยู่ตรงนี้ณเนี่ยนะครับทั้งคู่จึงหยุดโต้เถียงกันขณะที่นางสาวมนัญญาได้ลุกเดินจากห้องประชุมทันทีทั้งที่ยังประชุมไม่จบนะครับต่อมานางสาวมนัญญาได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวหลังการประชุมคณะตรีว่าไม่ติดใจอะไรนะหญิงชายเท่าเทียมกันอยู่แล้วค่ะพร้อมกับระบุว่าวันนี้ที่ประชุมคณะตรีมีคำถามที่ถามในมติคณะรัฐมนตรี
ถามกับผู้ชายคนหนึ่งตอบกลับว่าใช้คำว่าเอามันถามกลับไปว่าเอามันหมายถึงอะไรตอบกลับมาว่าก็เอามันคนที่ถามนะครับไม่ได้ติดใจคำนี้แต่งงมากเกิดมาไม่เคยได้ยินช่วยตอบคำถามให้หน่อยนะต่อมาเนี่ยท็อปนะก็ได้มีการโทรศัพท์ไปคุยกับรถถินชันวีรกุลนะครับแล้วก็คุยผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไปขอโทษนะครับต่อมานะฮะรถถินชันวีรกุลก็เป็นโซ่ข้อกลางนะครับก็โชว์ผู้สื่อข่าวที่พรรคภูมิใจไทยภายหลังที่อนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและนางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะครับหลังก็ให้สัมภาษณ์เคลียร์ใจกับวราวุฒิศิลปะอาชานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นที่เรียบร้อยและยืนยันว่าเรื่องจบแล้วนะฮะหลังจากนั้นอนุทินได้ต่อสายไปหานายวราวุฒิทันทีพร้อมส่งโทรศัพท์ให้กับนางสาวมนัญญาพูดคุยกับวราวุฒิโดยใช้เวลาไม่นานจากนั้นมนัญญาก็เปิดเผยว่าวราวุฒิให้คำตอบว่าขอโทษครับรักพี่แหม่มเหมือนพี่สาวนะทุกอย่างก็จบกันนะสำหรับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นถ้าดูในเชิงปรากฏการณ์นะครับถ้านำมาวิเคราะห์เหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยมีนโยบายที่จะให้มีการเลิกใช้พลาสติกนะครับเพราะพลาสติกเนี่ยเป็นปัญหานะครับที่สร้างมลพิษให้กับประเทศนี้ให้กับโลกใบนี้นะครับเริ่มต้นจากเต่าไปโดนพลาสติกเนี่ยเข้าตัวเข้าปากเนี่ยนะเข้าจมูกเนี่ยก็เป็นที่มาของการที่รัฐบาลมีนโยบายนี้เพื่อที่จะเลิกใช้พลาสติกนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับร้านค้าห้างสรรพสินค้านะครับรณรงค์เซเว่นอีเลเว่นเนี่ยนะฮะก็ยกเลิกนะครับที่จะให้ถุงพลาสติกแล้วก็ต่อมาก็มีการขายถุงผ้าไม่มีการแจกนะขายถุงผ้าตอนหลังๆไม่ขายทั้งถุงผ้านะครับและต่อมานะฮะก็ให้ซื้อถุงพลาสติกหายไปอยู่พักหนึ่งถุงพลาสติกตอนนี้ใครอยากถุงพลาสติกต้องซื้อนะครับถุงพลาสติกนะฮะอย่างเป็นทางการและเงินส่วนนี้ห้างเก็บไปใครจะเอาของในห้างก็จะถามเลยคุณจะซื้อของไหมนะฮะผมก็เจอมานะจะซื้อของไหมซื้อของเอาถุงพลาสติกไหมถุงพลาสติก5 บาทนะถุงพลาสติก5 บาทจากเดิมแจกฟรีคราวนี้ถุงพลาสติก5 บาทก็เป็นที่มาของมนัญญาเนี่ยไทยเศรษฐ์เอาไปถามในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเรื่องนี้ผู้ค้าเนี่ยกับมีการไปเรียกเก็บเงินจากประชาชนถามว่าประชาชนเดือดร้อนไหมเดือดร้อนดินะฮะถามว่าผมเดือดร้อนไหมผมได้รับผลกระทบไหมผมไปซื้อของนะไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเลเว่นไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าเขาเรียกเก็บค่าถุงนะซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือมันไม่ควรจะเกิดก่อนหน้านี้ก็ได้มาถามว่าถุงทิ้งหมดหรือยังก็ไม่ได้ทิ้งนะเอามาเสร็จก็ยังมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นโอ้ยนานกว่าจะทิ้งนะครับเวลาจะไปใช้ถึงเป็นภาชนะถือไปนั่นไปนี่นะเอาของไปใส่ยังใช้ประโยชน์ได้หลายครั้งกว่าจะนำไปทิ้งหลังจากที่ซื้อของมาเนี่ยบวกแวด 7% นะครับแล้วก็มันต้องมาเสียในเรื่องของค่าถุงเพิ่มขึ้นถามเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนไหมจากนโยบายของรัฐบาลเดือดร้อนสิ่งนี้มันคืออะไรในเชิงงานสังเคราะห์มันคือวิสัยทัศน์ของรัฐบาลนะครับตอนนี้ประชาชนคนไหนที่ไปซื้อของได้รับผลกระทบหมดนะครับเห็นด้วยไหมสำหรับผมเห็นด้วยที่จะไม่ให้มีการใช้ถุงพลาสติกนะครับเพื่อที่จะทำให้สภาวะของโลกมันดีขึ้นมันสะอาดขึ้นพลาสติกต้องใช้เวลา100 ปีในการย่อยสลายมันดีขึ้นมีดีนะครับแต่ทางแก้ปัญหาลักษณะดังกล่าวเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุวิธีการแก้ปัญหาล่ะโอเคพูดตำหนิผมก็พูดได้นะใครๆก็พูดเป็นเอ้ยรัฐบาลเฮงซวยแก้ไขปัญหาไม่ได้ไม่มีวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหาตรงข้ามกันทำไมอ่ะรัฐบาลไม่รณรงค์อ่ะใช้หลักรีไซเคิลนะครับให้ร้านค้าให้ห้างสรรพสินค้าให้เซเว่นเซเว่นแล้วแต่เนี่ยที่ผมไปซื้อมาแล้วผมต้องไปได้ถุงพลาสติกมารณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยนำสิ่งเหล่านั้นมารีไซเคิลมากลับมาใช้ซ้ำนะครับหรือมีถังขยะ
พื่อที่จะมารีไซเคิลประชาชนก็ไม่เสียผลประโยชน์ปลุกจิตสำนึกนะครับของประชาชนปัญหาของมันคือขยะแล้วเนี่ยไปถูกทิ้งในทะเลนะครับและสัตว์น้ำเนี่ยได้รับผลกระทบอันนี้ก็สมควรเนี่ยถูกตำหนิแหละนะครับแต่วิธีการแก้ปัญหามันคือวิสัยทัศน์ของรัฐบาลควรจะแก้ที่จิตสำนึกไม่ใช่บอกโอ้ยทุกคนต้องใช้กระดาษทั้งหมดนะคือท่านเคยไปดื่มน้ำดื่มแล้วกินหลอดกระดาษไหมผมไม่ทานปุ๊บมันมีความรู้สึกมันไม่ได้อรรถรสอ่ะมันไม่อร่อยอ่ะดูดไม่กี่ทีไอ้หลอดกระดาษมันโดนน้ำมันเปื่อยหมดเลยไปทานที่ไหนจำได้ไปทาน MK มันเปื่อยหมดเลยมันดูดยังไงมันก็ไม่ได้เรื่องมันดูดแป๊บเดียวมันก็ละลายว่ะจิ้มเข้าไปไม่ถึง2นาทีไอ้หลอดกระดาษนั่นน่ะที่ MK ให้มามันก็เละหมดอ่ะนะผมยังบอกพนักงานไม่ได้ประโยชน์มันเป็นนโยบายจากการเลิกใช้พลาสติกทำยังไงอ่ะผมเรียนย้ำลองปรับวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ไม่ใช่ตำหนินะฮะลองปรับวิสัยทัศน์ดูวิสัยทัศน์คือหลอดเหล่านี้หรือถุงพลาสติกหลอดพลาสติกอะไรที่เป็นพลาสติกภาชนะที่เป็นพลาสติกเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้ไหมมันจำเป็นต้องใช้ปฏิเสธไม่ได้ทำยังไงอ่ะทำให้มันถูกร้านค้าก็ให้ขาเขาแจกไปตามปกติใครต้องรับผิดชอบมันเป็นหน้าที่ของกระทรวงทรัพย์ไหมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติไหมไม่ใช่เป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์เพราะอะไรมันมีการเอาเปรียบประชาชนผู้บริโภคถูกเอาเปรียบกระทรวงพาณิชย์ต้องรับผิดชอบคนที่รับผิดชอบคือใครโดยตรงอ่ะนะฮะก็คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อ่ะต้องรับผิดชอบอ่ะต้องให้ร้านค้าให้ตามปกติและปรับกระทรวงทรัพย์เนี่ยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องปรับกลยุทธ์ปรับกลยุทธ์ด้วยการปลูกจิตสำนึกรัฐบาลต้องออกแนวทางเดียวกันปลูกจิตสำนึกและรณรงค์ให้ประชาชนทำระบบที่เรียกว่ารีไซเคิลนำกลับมาใช้ปลูกจิตสำนึกว่าไม่ทิ้งไปเรื่อยไม่ทิ้งทะเลทิ้งทายธรรมชาติมันเกิดความเสียหายและมีบทลงโทษแค่นี้ประชาชนแฮปปี้ไม่ต้องเสียผลประโยชน์การบริหารรัฐบาลเนี่ยเป็นเรื่องของวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ของผู้นำนะครับที่ทำทุกอย่างให้ประชาชนได้ประโยชน์นักการเมืองก็ได้ประโยชน์นะจ้างนักการเมืองนักประชาชนเสียภาษีจ้างนักการเมืองเข้าไปทำอะไรเข้าไปบริหารประเทศใช้อะไรเป็นสำคัญใช้สมองใช้วิสัยทัศน์เป็นสำคัญนะครับเรื่องนี้ใครควรจะเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขปัญหานะฮะที่จะ brainstorm หรือการระดมทางความคิดหรือออกคำสั่งในเชิงภาคปฏิบัติการนี้ไม่พ้นนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบโดยตรงนะครับออกคำสั่งลักษณะดังกล่าวปรับกลยุทธ์ในเชิงการบริหารปรับวิสัยทัศน์เชิงการบริหารให้สิ่งที่เรียกว่าสมประโยชน์ผู้ประกอบการก็ได้ประโยชน์นะครับประชาชนก็ได้ประโยชน์รัฐบาลก็ได้ประโยชน์นี่แหละสุดยอดของวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ทางการเมืองนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ มันคงอยู่ในยุคของโลกใหม่ราชาอีกองค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวชิราลงกรณ์ประดุจดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องของชนล้อมรวมใจทรงดำเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครๆทรงงานอดทนเพื่อปวงชนภาระนั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มีทั้งใจกายหัวใจแกร่งในเพลงของใครผ่านด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่
ไขว่คว้าความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ดุจดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือศูนย์รวมดวงใจใจเป็นหนึ่งร่วมกันทรงเพียรเรียนรู้ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมืองตามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวชิราลงกรประดุจดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องของชนล้วนภูมิใจหัวใจแกร่งในเพลงของไทยผ่านด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจโตพระเจริญโตพระเจริญโตพระเจริญพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแสลมแรงของชาติที่แข่งขันกันไขว่คว้าความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ดุจดวงสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกันนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกัน